แอบแอบคุยแต่เมื่อกี้เพิ่งแอบเจาะไปได้เยอะแล้วเหมือนกันส่วนซีกนี้เนี่ยเรียกว่าจบละแอบแบบว่าคุยแล้วก็แทรกเข้าไปคุณมิ่งกุ้งก็ได้ของส่วนซีกโต๊ะนี้ไปเยอะละโอเคเยี่ยมเลยเพราะว่าจริงๆเราวิธีการทำเพื่อนกุ้งก็คือจะหลอกถามน้องไปเรื่อยๆแล้วก็ดูตะกลุ่มเหลืออยู่ฝั่งน้องที่ไม่โอเคงั้นอะไรตรงซีกงั้นเดี๋ยวผมขอให้น้องลองเล่าซีเควนซ์ผมฟังดูแล้วกันโอเคครับซีเควนซ์โชว์ตัวเองเพลงแล้วก็ต่อเนื่องครับ M3 คนแก่เข้าห้องน้ำอยู่มั้งพี่พี่มาแล้วนะพี่พาอย่ารับสิแก่กว่าเพื่อนในนี้เหรอคุณพี่ออฟอ่ะจะให้ผมพูดจริงๆนะครับพี่กุ้งผมตามให้ยาสิคุณพี่นอนแล้วนะแล้วตอบครับตะคุณดูสวยใช่แล้วผมสะดุดคุณจะถ่ายโว๊กพี่ออฟล่ะใครแดงโว๊กไปก็โว๊กมาหนูนั่งพื้นกระหม่อมก่อนคนติดดินหนาวด้วยอ่ะพี่ออฟอยู่ไหนอ่ะไม่เป็นไรอันนั้นต้องฟังพี่ออฟถ้าสรุปเรื่องเสื้อให้พี่กุ้งอีกทีก็ได้ค่ะก็คุยแล้วค่ะว่าจะเป็นสีขาวเงินเทาเพราะว่าเวลาที่ไฟมันจะได้ง่ายเพราะว่าเท่าที่คุยคืออย่างว่าแพงก็อยากได้ไฟสีแดงพี่ออฟน้องนัทเขาก็อยากได้แบบริโก้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบไม่งั้นเดี๋ยวถ้าจะลำบากกันหมดพวกก็คิดไม่ออกเลยก็เลยเอารวมกันง่ายๆแต่ว่าแนวของแต่ละคนก็พี่ผ้าเพราะทำไมห้องน้ำหญิงมันกว้างเลยอ่ะนั่งข้างบนดีกว่าแล้วแต่หนูยังคิดอยู่นิดนึงอะค่ะว่ามันจะเป็นจะต้องมีใส่สัญลักษณ์ความเป็นคาราบาวอะไรลงไปในเสื้อผ้าอะไรบ้างไหมหรือว่าไม่ที่กุ้งว่าไม่จำเป็นในมุมมองพี่เพราะว่าเราเป็นรุ่นใหม่แล้วไงเพราะว่าดนตรีเราก็มาทำใหม่เพราะฉะนั้นอันนั้นก็ให้ยกขึ้นไว้ของพี่เขาเหมือนเดิมน่าจะดีกว่าพี่ว่าเราก็มาทำที่มันเป็นใหม่เป็นอินโนเวทีฟของเราใช่ของเราแล้วอย่างตรงโชว์เนี้ยคิดว่ามีคอนเซ็ปต์รวมๆป่ะว่าของเราเนี่ยเป็นแนวไหนมันเล่นมาด้วยครับมันในห้าเพลงมันคือเป็นวาไรตี้มันมีวาไรมันเป็นความวาไรตี้มากอย่างพี่ภาคก็เป็นแบบมีเล่นเวอร์ลินแล้วก็ร้องด้วยอย่างพี่ภาคจะส่วนพระแพงก็เป็นร็อกมากหมายถึงว่าแบบเป็นตัวของตัวเองไปเลยพวกนี้ก็จะเป็นแนววาไรตี้มีความแตกต่างนี่ก็เต้นนี่ก็ลูกทุ่งอะไรนี้ก็จะเป็นเพลงช้าเป็นบอสซาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าธีมคืออยู่ที่ทุกเพลงมันเป็นเพลงที่ให้กำลังใจกับคนที่มีปัญหาชีวิตแล้วก็จะเป็นปัญหาต่างๆกันด้วยเป็นเรื่องความรักเรื่องใจแตกจากน้องทีนั้นเรื่องง่วงไหมจนบรรยากาศพาไปจะบอกว่าอย่างงั้นเป็นเด็กก็โอกาสต่อค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมนะผมขอจอบไปเลยได้ไหมฮะเอาไว้พัดเล่าตั้งแต่เพลงที่หนึ่งเลยเพลงที่หนึ่งใครร้องเสื้อผ้าที่เห็นในหัวเป็นยังไงจบจากเพลงที่หนึ่งแล้วเนี่ยคุณจะพูดอะไรต่อเพื่อที่จะส่งเพลงที่สองเล่าให้ผมฟังได้ไหมเพลงครับเพลงที่ต้องมาทุกอย่างคือที่มันมีห้าเพลงแล้วทุกเพลงก็จะเป็นเพลงเดียวของแต่ละคนไปเลยหนูก็เลยรู้สึกว่าเพลงทะเลใจมันเป็นเพลงที่คนรู้จักทุกคนแล้วก็เป็นเพลงที่มันเป็นเหมือนสรุปเหมือนเป็นเนื้อหาสรุปว่าในที่สุดอยู่กับตัวกับติดใจคือมันพอเพียงด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะขอร้องพี่ทีมโปรดิวเซอร์ช่วยทำเพลงให้มันเป็นเหมือนอินสลูดให้พวกเราขึ้นมาร้องรวมกันก่อนพร้อมกันก่อนตอนแรกเป็นการเปิด5คนยังอาจจะท่อนเดียวอ่ะคือนั้นคือไหนแล้วอันนี้คือสวยพี่เปิดพังลงมาแล้วทุกคนยืนหมดเลยจริงขอโทษที่จะแรงพังแล้วก็เกมของซีซีดูไม่ขอไฟเขาเล็กลงนะโอเคต่อเลยครับเดี๋ยวเดินแล้วหลุดไปมีคือนั่งก็แล้วจบท่อนปั๊บก็เข้าน้องไปค่ะราชาเงินผ่อนดนตรีจะต่อกันเลยเริ่มด้วยเพลงสนุกเลยค่ะให้ดนตรีแดงก้อนเดียว
เดนเซอร์ออกก่อนหญิงสี่เดนเซอร์ออกก่อนทางฮอปเดนเซอร์หญิงสี่แล้วก็รองเท้าออกมาก่อนเสร็จแล้วก็มันจะเป็นมันจะขึ้นเพลงเท้าใหญ่เนาะอาจจะเปลี่ยนหัวไปจากนี้นิดนึงนะรอเพลงมาเหมือนกันเนี่ยช่วงนี้แดนเซอร์ก็จะออกมาก่อนฮอปแล้วออกออกแล้วฮอปโพสต์ออกมาจากฮอปรอฟังออกมาปุ๊บก็เตรียมเลยอ่ะว่ามาว่ามาอันนี้จะปล่อยให้แดนเซอร์ลุยก่อนต้องใส่เต้นอยากให้เป็นยังไงต้องสไตล์ของการเต้นคือมันก็จริงๆแล้วมันจะตามดนตรีสามชาติอ๋อสามชาติเป็นอย่างนี้เลยนะค่ะแล้วก็ของน้องอ๊อฟออกมาที่2.20เมตรค่ะมาร์กแรกค่ะนัดขอตัวเขาออกประตูนี่นะครับนี่ค่ะโอเคหน้าแบบประตูประตูไหนก็ได้ค่ะน้องอ๊อฟเอาสายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเขาออกตรงไหนใช่ไหมขอบคุณที่มาจ่าแรงซ้ายขวาซ้ายขวาเพลงแรกเนี่ยก็คือออกประตูเดียวกันหมดเลยค่ะแล้วยืนก่อนยืนก่อนขอไฟดับก่อนยืนเพื่อที่จะไฟทุกพร้อมกันคือนั่งคืนนะเพื่อหวานสักท่อนเดี๋ยวเล็กๆครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ไม่ต้องพูดจะพูดอะไรไหมจะร้องจบร้องไปไม่พูดนะร้องจบเสร็จพวกเราจะห่างสองเข้าไปอย่างละสองแล้วก็เหลือน้องออฟไว้ไม่เหลือดิเข้าด้วยกันดิแล้วค่อยออกมาใหม่ถ้างั้นอะอะไรนะคะอะไรนะพี่ตอนเริ่มใช่ไหมเออลืมแสดงอยู่นี่ป่ะคือมันอยู่ด้วยกันหมดเลยไงถ้าเหลือน้องออฟไว้คนเดียวก็เลยลืมเองลืมเองขอโทษขอโทษออฟจะโพสออฟจะโพสอยู่ตรงนั้นหรือออฟจะเข้าโพสดีมั้ยถ้างั้นน้องออฟอยู่นั่นแหละโพสไปเลยอยู่อะไรก็แล้วปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บโอเคค่ะน้องออฟไม่ออกไปไหนแล้วค่ะก็คือเรา4คนก็แยกซ้ายขวาค่ะแล้วก็น้องออฟก็ยืนแล้วก็แดนซ์แล้วแต่คุณค่ะแล้วก็จบราชาเงินผ่อนก็เป็นเข้ารักต้องสู้ของพระแดงค่ะก็คือเป็นนางออฟจะพูดเกี่ยวกับเรื่องว่าอ่ะขอต้อนรับด้วยว่าอะไรประมาณนี้อันนี้สไตล์ออฟอะค่ะแล้วก็พูดถึงเพลงราชาเงินผ่อนคือคิดกันไว้ว่าเดอะล็อกของทุกคนให้มันเป็นในหัวข้อของเพลงอย่างถ้าออฟบอกว่าจะเป็นราชาเงินผ่อนแต่เขามีความสุขพอเพียงในการในเขายังมีเงินให้ผ่อนทุกเดือนนะหรือว่ายังไงให้กำลังใจด้วยสำหรับใครที่แบบไม่มีเงินเยอะอะไรอย่างนี้อันนี้เราไม่จำกัดนะพี่เราให้พูดจากความรู้สึกจริงแต่มันจะเป็นเกี่ยวกับว่าพอเพียงในการเศรษฐกิจของออฟจะเป็นหัวข้อนี้แล้วก็จะเป็นพระแพงต่อพระแพงนี่เพลงขึ้นก่อนใช่ค่ะมานิดนึงพระแพงจะเพลงขึ้นก่อนนิดนึงแล้วก็พระแพงจะอยู่ตรง 2.0 เมตรค่ะให้น้องเล่าค่ะก็แค่นี้มีขอไม้โอเคจบแล้วเอาให้เจอให้ร้องอะไรครับ